มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งค่ะได้แชร์วิดีโอของสาวสวยคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งทานซูชิสายพานอยู่โดยระบุแคปชั่นว่าข่าวดีผู้หญิงคนหนึ่งได้ยืนหยัดมาช่วยร้านซูชิสายพานที่กำลังสูญเสียลูกคา้าซึ่งวิดีโอดังกล่าวเป็นคลิปสั้นๆแค่ไม่กี่วินาทีแต่กลับกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วมียอดผู้เข้าชมแล้วมากกว่า10ล้านวิวทําให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยแห่ยกย่องเธอว่าเป็นผู้กอบกู้ซูชิสายพานที่กำลังเกิดวิกฤตในตอนนี้จากดราม่าเด็กวัยรุ จนทําให้ร้านเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่มีลูกค้ากล้าเข้ามาใช้บริการเพราะกลัวเรื่องความสะอาดโดยภายในคลิปวิดีโอจะเห็นว่ามีสาวสวยใส่ชุดกออกโชว์หน้าอกสุดสะบึมนั่งทานซูชิอยู่แต่ที่ชาวเน็ตโฟกัสคงจะเป็นความเซ็กซี่ปนน่ารักที่ใครๆเห็นก็ต้องยิ้มตามกันอย่างแน่นอนเพราะเธอนั้นกินได้อย่างอริดอร่อยสุดๆซึ่งสาวสวยคนดังกล่าวค่ะเป็นเน็ตไอดอลชาวไต้หวนันที่ใช้ชื่อว่าสุภาพบุรุษบสเตอร์หรือชื่อจีนก็คือเชินชื่อหลงเซียเธอมีแฟนๆติดตามบน ซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ดิจตอกถึงวิดีโอที่เป็นไวรัลว่าเธอชอบทานซูชิสายพานมากและอยากไปญี่ปุ่นสุดๆ